ขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าแบบจัดช็อตเด็ดให้เรื่อยๆเลยค่ะ Surprisingly no one's here เราคิดในแง่นี้นะแค่นี้เลยตอนนี้พวกเราจะเดินทางไปกินข้าวช้านะคะจริงๆเริ่มวันช้านิดนึงเพราะว่าแคลรี่ใส่คอนแทคไม่ได้ค่ะก็เลยพยายามใส่ให้หนัก But anyways ก็คือประมาณ10โมงแล้วนะคะได้เวลามัมมัมเจ้าของสิงคโปร์นะคะมีชานมแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็อิสโตที่รู้สึกว่ามันว่างเปล่ามากนึกว่ามันจะมีแบบปลาท้องโขลกอะไรเงี้ยเพราะตามรูปมันมีค่ะคุณลุงสถานการณ์ข้างนอกนะคะฝนตกหนักมากจ้าแล้วพรุ่งนี้เราไปยูนิเวอร์แซลเราไปเล่นเครื่องเล่นเอาท์ดอร์ทุกคนเห็นรถคันนั้นไหมเราต้องนั่งคันนั้นแหละแล้วยังไงแล้วมันก็จะมาจอดข้างหน้าเราให้เห็นว่าเอออีนี่ไปไม่ทันมาเยาะเย้ยรถบัสที่เราจะต้องนั่ง2คันนั้นไปแล้วจ้าฝนก็ตกตอนนี้เมื่อกี้เขาอุตส่าห์ขายลงไม่ซื้อโคตรท้าทายมาแล้วรอหนูด้วยเขาไปแล้วอ๋อเขาไปทางนู้นเขาน้องฝนตกอะแต่ก็แบบไม่มีใครกลางร่มเลยนะ I don't care Boston I don't care Chicago เดินก็คือเดินเราอยากได้ energy แบบนั้นบ้างก็เลยไม่ซื้อร่มไงก็เดี๋ยวมาดูโชตากำลังจะมีกันนะคะตอนนี้เคลรี่ไปเข้าห้องน้ำนะคะลอยแพดิฉันอีกแล้วอยู่คนเดียวอีกแล้วไม่ใช่มาคนเดียวใช่ไหมทุกคนจะงงแหละอันนี้เราจะไปดูน้ำพุที่ห้างเนี้ยเรามาซื้อรองเท้าใช่ไหมเราแบบเพิ่งรู้ว่ามันมีน้ำพุอะไรบางอย่าง Fountain of Wealth นะคะ Google บอกว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเราไม่รู้เขาอิงมาจากอะไรแต่ว่าก็ดูสูงอยู่แล้วมันสามารถไปดูข้างใต้ได้ด้วยเคลรี่มันน่าจะไปดูแล้วแล้วมันก็ทิ้งเราไว้แล้วก็ไปกินข้าวแล้วตอนนี้แม่อาหารเช้าเสร็จแล้วอาหารเที่ยงต่อเลยจ้าเซตนี้นะคะราคา14ดอลลาร์อันนี้น่าจะอีก 8.6 ดอลลาร์ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าทำอนาคตให้ดีที่สุดพี่ลองคิดดูพี่เก้ทำบัตรอีลอนตอนการหายอะแล้วมันเป็นแบบซื้อทั้งเดือน6,000กว่าบาทแย่กว่าลี่ Sometimes you gotta learn it the hard way ครั้งหน้าก็ได้รู้ไงว่าไม่ต้องใส่ในกระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อแฮะเซเว่นน่าจะมีลมแต่มันไม่มีเซเว่นค่ะเอามีอีกไม่เคยจะซื้อลมแล้วแยกทางกับเราแล้วค่ะอันนี้ถือเป็นวิทยาทานป่ะวันไม่ต้องมาหน้าฝนอะไม่หรือว่าเขาหวังดีเขาอยากให้เราอะไม่ร้อนมารีนาเบย์ใช่ปะทุกคนจริงๆอ่ะเราสามารถเดินจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ได้เลยแต่เราเดินไปสี่เหลี่ยมฉลาดมากแต่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าฉันพร้อมมีคนมารับด้วยพี่หนูนั่งไปด้วยได้ไหมเราซื้อรองเท้าใหม่ให้ลี่นะคะในตอนเช้าแล้วก็ร่มใหม่ด้วยเห็นไหมแคลรี่แล้วถ้าเราคิดในแง่ดีคืออย่างน้อยเราซื้อร่มกันแยกจะได้ไม่เปียกมั้งเปียกไปเราจะเดินไปดูสะพานนี้มันมีความสำคัญยังไงดิไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่จริงๆเขาบริหารน้ำได้ดีนะถ้าเป็นบ้านเราก็คงท่วมไปแล้วเป็นแอ่งไปแล้วแต่อันนี้เขามีแบบจุดระบายน้ำแล้วน้ำมันก็ไหลไปเป็นวอเตอร์ฟอลล์เลยจ้าแล้วมันก็ลงไปหาท่อจ้ะทางด้านหลังคือทุกคน guess what สะพานปิดเดินมา10กว่านาทีเพื่อให้สะพานน้องปิดแล้วไม่เป็นไรเราก็ชื่นชมสถาปัตยกรรมพูดไม่เรื่องหรือพระเจ้ากำลังบอกว่าแบบอยากให้กลับมาสิงคโปร์ใหม่รอบนึงตอนที่ฝนไม่ตกหรือว่าเจ้าจะบอกว่าไม่ใช่แบบคอนเทนต์ไหนๆมันมาแล้วก็โปรยต้อนรับมันนิดนึงอะไรเงี้ยสรุปว่าสะพานไม่ได้ปิดนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็พิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นไงตกหนักขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าแบบจัดช็อตเด็ดให้เรื่อยๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะทริปแรกโดยไม่มีพ่อแม่เป็นไงเรื่องจริงอุ้ยชุ่มเลยนะเราเจอเทคโนโลยีอะไรบางอย่างจริงๆอาจจะไม่ใช่เขามีกันอยู่แล้วแห้งเลยเหรอจริงอะไหนอะพี่ไหนคือแห้งทำไมมันมันก็ได้อยู่นะดูสภาพผมสิคะว้าววิคือสวยไม่ใช่ glory มาเลยใช่จริงค่ะเมื่อเช้านี้ก็คือทำมาเลยเอาสปอยไม่ไหมเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะสำหรับนี่ใบมาได้ไงหรือว่าเพราะว่ามันมีโครงสร้างตรงในสิงคโปร์ที่หน้าตาเหมือนไททันในเรื่องอัลแทนไททันแต่ก็ตามนะคะเรามานี่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆ VR คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูแต่ว่าคนละ18ดอลลาร์โว้เดบัก
ว้าวว้าวก็คือคนดูมองไม่ออกว่าคืออะไรดูดอกไม้อ่ะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยฝีไม่ very mesmerizing ทุกคนมันเปลี่ยนไปบัตเตอร์ไฟลายมารายงานตัวบัตเตอร์ไฟลายมารายงานตัวกลายเป็นน้ำมาจ้าเราชอบความที่ว่ามันมี explanation สำหรับ adults ใช่ไหมคนโตหน่อยแล้วก็สำหรับเด็กที่มันเข้าใจง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานนะคะที่อธิบายเรื่อง climate change ป่ะการเปลี่ยนแปลงของและเด็กน้อยแคลรี่กำลังระบายสีเต่าอยู่ครับพร้อมกับผู้ใหญ่อีกหลายท่านเพราะว่าเสร็จแล้วอะปลามันจะมาโผล่ตรงนี้น่ารักมากเลยมันว่ายได้ด้วยแม่เราเดินทางมาข้ามประเทศก็ที่จะมานั่งวาดรูปแล้วมันไม่ใช่ว่ารูปธรรมดามันจะไปขึ้นอยู่ตรงนั้นเองเราก็ต้องไปนั่งหาสภาพสีคือไม่ไหวเวอร์แต่ไม่เป็นไรแล้วถ้าเราระบายออกเส้นแล้วถ้าเราเหลือทั้งตัวขี้เกียจอะจะได้หาที่เนี่ยถูกบายมัวเวอร์แต่คล้ายคลึงจะสวยนะก็ตีกอลลี่แล้วกันเต่าผ้าสีจินตนาการสำคัญอันนี้คือเด็กสาวขวบทำอันนี้ก็คือเด็กสาวขวบทำเพื่อนนึกถึงไอ้ขนมปังอะนี่เสร็จแล้วโอ้ตกน้ำมาเลยอุ้ยสวยนะทำไมคุณแคลรี่ใหญ่กว่าพี่เกดอะนี่ไงพี่เกดเจอความรักไปแล้วเลิกกันละอุ้ยอ้าวหายไปหมดเลยนี่แน่อ้าวไปแล้วเฮ้ยมีธงชาติไทยด้วยอ่ะ I have the power โอ้นายสื่อโอ้โหแรงไปไหมเฮ้ยเท่อะใกล้ถึงแล้วพี่เกดเราลองสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาแหละเพราะว่าเรา open minded แต่บางทีก็ไม่ต้องอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันเหมือน illusion นะอุ้ย illusion เดียวที่เรานึกถึงได้คือเอสปาข้างในมันเหมือนเป็นไฟ LED อะไรสักอย่างเฮ้ยดูจากตรงนี้เท่มากอ่ะอุ้ย exhibition จบแล้วนะคะทุกคนชั่วโมงเดียวจบแล้วสั้นมากแต่ว่าก็ดูเก็บบรรยากาศเฉยๆนะคะเราจะไปที่เมอร์ไลออนกันต่อซึ่งเป็น signature ของสิงคโปร์เลยปัญหาก็คือจากมิวเซียมไปเมอร์ไลออนเนี่ยนั่งบัสไปได้นั่ง MRT ไม่ได้เดินอย่างเดียว15นาทีครบเราดูสภาพน้องทุกคนฝนตกหนักกว่าเดิมอีกอะชะตากรรมตัวฉันต้องไปทำบุญแล้วไหมเราไม่ได้ตกแค่วันนี้นะตกทั้งอาทิตย์ที่เกสมาที่ทุกคนเห็นไม่ใช่หมอกอาจจะใช่มั้งแต่มันคือฝนไม่ใช่เล่นๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้างใกล้ๆมิวเซียมนะคะแล้วมันชี้ป้ายเพื่อว่า Garden by the Bay อยู่ทางนี้มันน่าจะมีเป็นตัวโดมอยู่นะคะที่อยู่ข้างในแต่ที่บอกว่าอาจจะไม่ได้สวยมากช่างมันแล้วไปไหนก็ได้ในโชคร้ายแล้วก็ยังมีความโชคร้ายอีกเพราะเขาปิดทางเชื่อมจ้าเราเดินไปไม่ได้จ้ายังไงคะท่านผู้ชมทุกคนก็งงเหมือนกันว่าทำไมปิดเขาล็อกก่อนเอาไว้เลยอ่ะเนี่ยแกได้เลยของหวานค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เหมือนคล้ายๆเมื่อวานเลยแต่ว่ามันภาชนะเปลี่ยนไปราคา 6.2 อันนี้จะเป็นบัวลอยน้ำขิงนะคะก็มันเป็นขิงอะขิงจริงๆอะให้รู้ว่าขิงอะอันนี้ 4.2 ป่ะสตรอเบอรี่อันเนี้ยรสชาติต่างกันจากเมื่อวานนี้นะแต่แอบชอบของเมื่อวานนี้มากกว่าอันนี้แอบเหมือนยาสีฟันหมอยาสีฟันตอนเด็กๆโคโดโมะใช่เลยบัวลอยน้ำขิงน้ำเชื่อมที่นี่เขาปิดหวานเนาะสรุปเมนูที่เรากินที่นี่ทายได้พี่กินอะไรพี่กินอะไรคะเราเห็นมาจากชั้นบนว่ามีมิวสิคอลเรื่องฟอร์เซ่แล้วเราอยากดูมิวสิคอลมากแคลรี่ไปเช็คตั๋วมาแล้วเพราะว่าแคลรี่เห็นมาตั้งแต่เข้ามาในห้างแล้วแล้วตั๋วมาเท่าไหร่ใช่สุดแต่จะแต่และนั่นคือถูกที่สุดนะคะไม่ถูกก็ได้เราคิดดูว่าได้เห็นแบบอันนาแบบคนดอยอะมีจอมอนิเตอร์เหมือนในคอนเสิร์ตเลยค่ะคุณพร้อมยังคะสำหรับการเดินไปที่รถบัสLet's go. เราก็คิดว่าผ่านไป2ชั่วโมงแล้วฝนมันจะแผ่วลงไหมไม่เลยโอ้โหฝรั่งไม่สนใจโนแคร์ฝนเด้อแบบไปเลยข้างหน้านี่พีกว่าวิ่งมาเลยจ้ะอันนั้นคืออะไรอ่ะถ้าเรารู้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะข้างๆคล้ายๆเซนต์พอลส์คาทีดรัลที่ลอนดอนนะคะฝรั่งมาวิ่งเล่นได้เลยทุกคนอาจจะงงว่าทำไมถึงต้องไปเฉียงๆข้างๆเราต้านลมอยู่เข้าใจปะนอกจากต้านฝนแล้วเราต้องต้านลมด้วยสวยหมอกจังๆละควันลมตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าความกางเกงเปียกชุ่มของแคลรี่แปลว่าอะไรจนมาเห็นกางเกงตัวเองกางเกงเลยนั่นรถบัสเรารถบัสหลายคันจังแต่ไม่มีคันไหนไปเมอร์ไลออนเลยสาบานได้ว่าเนี่ยรอนผมมาสวยมากถึงป้ายรถเมล์แล้วนะคะทุกคนพยักหน้าบอกคนขับเรียบร้อยโอ้ my god ที่นั่งสะอาดมากอันนี้สาบานได้ว่าการลมคือ
คิดในแง่ดีนะทุกอย่างมันสามารถคิดในแง่ดีได้แล้วในที่ทุกครั้ง What everything happens for a reason การที่เราเจอแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วมาอีกรอบหนึ่งแล้วเจอประสบการณ์ดีมันจะรู้สึกแฮปปี้มากกว่าจะมาอีกรอบนึงก็มาอีกรอบนึงไงนี่คือพระเจ้าส่งเมสเซจมาหาเคสแล้วว่าเคสต้องมาใหม่ตอนที่แสงออกนะคะอย่าหาทำละตอนได้รู้สึกว่าทุก negative thing that happens in my life there's always some positive thing เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามนึกอยู่ว่าการที่มันฝนตกทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกแม้เราเจอเหตุการณ์ลำบากขนาดไหนเราผ่านมันมาได้ค่ะใช่ทุกคนสามารถผ่านมันมาได้เชื่อหรือไม่ทุกคนจะไม่ตายทุกคนจะต้องรอดสู้ไว้ทุกเราถึงแล้วค่ะที่กินอาหารเย็นของเราเหมือนทั้งทริปนี้กินหมดเลยเนาะแต่ก็มันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเรามาถึงแล้วนะคะจริงๆยังไม่ค่อยหิวขนาดนั้นแต่ว่ากินก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิวอาหารสตรีทฟู้ดเหมือนกันเหมือนเมื่อวานนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นไม่โลคอลเท่าเรารู้สึกว่าแบบฟู้ดคอร์ทจากที่ดูคร่าวๆเมื่อกี้ก็มีอาหารจากหลากหลายประเทศเลยนะคะมีอาหารไทยอาหารอินเดียทูร์กิชอีสต์เอเชียมาหมดเลยนะคะอาหารจีนก็มีแต่สิ่งที่เราตามหาคือหม่าล่าค่ะติดใจเสือว่าวันนี้จะเจอหม่าล่าที่อร่อยกว่าไงถ้าไม่อร่อยก็คือวันนี้ฉันจะถามที่ดูมามีอาหารหลายชาติเลยนะคะญี่ปุ่นเกาหลีก็มาเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแต่ไม่มีหม่าล่าทำไมที่มันเกิดอะไรขึ้นมันผิดพลาดตรงไหนกินอาหารไทยไหมบ้านเราก็ไม่ค่อยมีหรอกเนาะกระเพราไข่ดาวเนี่ยแต่เราอยากกินหม่าล่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับหม่าล่าที่เราอยากกินมากนะคะไข่ซื้อ这些你可以拿了เราได้ผักเพิ่มเพราะว่าพี่แกไปพูดภาษาจีนแล้วเขาเรียกว่าใช่พี่บอก很多菜你是哪国人哦是我是泰国人但是我的爸爸是中国人ถ้ามันมีเชื้อสายจีนมันจะมีแบบชายญาติกันละกันมีเชื้อสายเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยให้ผักมาเพิ่มอันนี้ราคา6ดอลลาร์ส่วนอันนี้ราคา8รสชาติยังไงค่ะบ้านตัวเองไม่กินนะคะมากินบ้านคนอื่นในราคา4ดอลลาร์อันนี้ไปเก็บไปซื้อข้าวต่อ请问我要两个碗有吗谢谢เออเจ๋งถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้มาแล้วนะคะเขาฟังเรื่องเมื่อกี้ว่าเขาทำเส้นสดเพราะเขามีเกลืออยู่ข้างหน้าไม่ต้องเป็นแป้งเลยสรุปทำเบเกอรี่เขาเลยบอกเส้นอร่อยดีเส้นเหมือนที่เราไปกินที่จีนเลยแล้วว่ามันอร่อยนะแต่มันไม่เท่าหม่าล่าเมื่อวานนี้คือเมื่อวานยังมันนะเหนือเราไปทันไหมพรุ่งนี้เช้ากินหม่าล่าตั้งแต่เช้าเจอกันค่ะป้าตีสองหนูไปร้องแต่มากละเดี๋ยวส่งพารีไปตีสองยังไม่นอนแล้วสั่งน้องคนนี้มานะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้กินผักก็เลยน้ำผักอ่ะให้ถ่ายว่าอะไร4ดอลลาร์เกี่ยวสะใจคุณป้าเขาใส่ไปเลยเป็นแท่งเกี่ยวแคลอรี่อีกอย่างนึงตึงปึ้งต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 ึ้งนั่งบัสไหนได้บ้างแล้วก็บัสจะมาในอีกกี่นาทีตรงนี้เดินต่อจุกถึงเมื่อไรออนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนกำลังเผชิญโลกว่างใหม่ครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นคนนี้ก็ไม่ช่วยยั้งตัวเองเลยนะพอเบรกปุ๊บก็ถ่ายน้ำหนักทุกอย่างมาที่พี่เก๊น้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยนี่นะพี่เก๊เป็นคนที่สวยมันเลยทำให้มันมีแรงขามากขึ้นทำไมทุกคนเรานั่งเลยเฮ้ยไปสักนิดนึงเดินไกลละตอนแรกว่าจะเดินใกล้นิดนึง4นาทีนี่ดูโรงแรมตรงนั้นโอ้โหข้าวที่หาดป่ะน่ะแต่ตรงนี้สวยเลยนะสวยมากเออฝรั่งเขาโนสนโอเคจริงด้วยนะเราแบบไม่จ้อจี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันแรงกว่าเดิมอีกว้าวโอ้สะพานสวยนะลา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 เปิดเพลงแบบว่าดูเพลินๆอะไรเงี้ยไม่รู้เลยว่าคนปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันสภาพเป็นยังไงมันต้องเป็นตอนที่ฉันมาเลยนะทุกคนในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่นี่คือน้ำตกน้ำตกใดๆเผื่อใครมาอากาศแบบนี้นะคะเราใช้กระเป๋ากันน้ำเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์เขาไม่ได้ขายนะเราแบบเราใช้ทุกคลิปใกล้ละใกล้ถึงเมืองไลออนละสิงโตที่เขาว่าเนี่ยดูหน้าหน่อยสิฟูลทันโฮเทลคือดูหรูหรามากคือเหมือนแบบอะไรอะไวท์เฮาส์อะทุกคน surprisingly no one's here หรือว่าเขาน่าจะมีเหตุผลที่แบบว่าฝนตกขนาดนี้เขาไม่ค่อยออกมาเนาะแล้วหนูออกมาทำไมแต่เคล็ดง่ายๆจีก็คือไม่มีคนไงอุ๊บน้ำหยดใส่หัวตัวเองโอ้โหขอบคุณตัวเองและขอบคุณเคลลี่โอ้โหแรงกว่าเดิมตอนนี้แรงกว่าเดิมแล้วนี่เราสู้ขนาดไหนเพื่อมาดูแกไม่มีเลยแล้วเราก็ไม่เดินหนีไปไหนแล้วนะแล้วก็เดิ
โอ้โหตอนแรกว่าไม่ต้องสระผมก็ได้ก็นี่ไงไม่ต้องสระแล้วเพราะเราสระมาแล้วนี่น่าจะเป็นหนึ่งในบล็อกที่สนุกที่สุดไปเลยเป็นก็ไม่ได้เปียกเท่าไหร่หรอกไม่ได้เปียกแล้วคืออะไรอ่ะอ๋อองุ่นเกาหลี29ดอลลาร์กรุ๊ปนี่เท่าไหร่9ดอลลาร์กรุ๊ปไม่ก็มีแพงมากนะเราชอบพีชมากพีชตกลูกละ7ดอลลาร์สตรอเบอรี่17ดอลลาร์แต่วิธีการระบายน้ำของเขาบนสะพานดีนะมีหัวรองเท้าอีกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะใครมันจะมาสิงคโปร์มาดูเมอร์ไลออนแล้วไม่มีคนมาดูลองคิดดูอ่ะแต่ใดเดี๋ยวเราจะมารีวิวเซเว่นสิงคโปร์นะคะเข้าเป็นครั้งแรกตื้อๆไอติมเขามีแบบลิมิเต็ดมากเลยนะแมกนัมคอนเนตโตจบแล้วเอาไอติมไปที่ชิงว่านี่เคยปังปังทำมันฟูลดาวน์หนึ่งอับThought you want to open the thank you. Even though I'm not much of a help, but แต่แบบของไม่ค่อยเยอะเนาะอาหารก็ดูไม่ค่อยเยอะมากจบแล้วค่ะการรีวิวตอนนี้เราจะเดินทางไปที่โรงแรมนะคะที่นี่กลางลมเราชิมไม่ได้วิ่งเลยค่ะเหมือนลมมันจะพัดแล้วก็ขึ้นได้ไม่ได้วิ่งโอ้โหบันเทิงเหลือเกินสาบานว่าใช้ลมแล้วเหลือแค่เดินไปโรงแรมอีก4นาทีแต่ฝนตกกว่าเดิมแต่ว่าคงไม่มีอะไรแย่เขาอีกแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวนะเรามาซื้อรองเท้าให้เคลลี่กับเรานะคะเพราะพรุ่งนี้จะไปยูนิเวอร์แซลต่อแล้วแบบรองเท้าผ้าใบน่าจะตุยไม่ไหวแล้วมันฉ่ำเกินไปแล้วแบบประเด็นคือเรามีแค่การ์ดด้วยเงินอยู่กับลี่มันกับโรงแรมไปแล้วแล้วก็แบบพยายามสื่อสารกับลุงเขาว่าไม่มีเงินแต่ขนมเขาเยอะนะเป็นร้านของชำแต่เราซื้อแค่รองเท้า this too okay oh no bags please no bags yes okay thank you $10.30 is it a fee? Fee, yeah. 50 cents, but I know 50 cents cheaper. ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกเรื่องฟรีหรือสักอย่างนี่แหละแต่ไม่เป็นไร10บาทถึงห้องแล้วค่ะอาบน้ำมารู้สึกไงบ้างรู้สึกเป็นคนใหม่วันนั้นเราลืมปิดคลิปนะคะเพราะฉะนั้นปิดคลิปค่ะบ๊ายบายอ๋อสปอยเลอร์คลิปต่อไปด้วยในวันที่ฝนตกทั้งวันแบบนี้เราก็จะต้องไป Universal Studio เกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่คาดตังไม่พอค่ะเครดิตการ์ดก็ใช้ไม่ได้ค่ะ